วิวอิจิบันกุจิซุปเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่ซากานะครับผมตัวนี้ก็เป็นรางวัลซีนะครับโกจิต้าซุปเปอร์เซียบูนะครับผมด้านหน้าครับด้านข้างด้านหลังครับก็จะเป็นรูปแบบการ์ดเกมนะครับทางหนึ่งด้านบนนี้จะมาเป็น2ชิ้นนะครับผมจะเป็นตัวฟิกเกอร์ทั้งชิ้นเลยนะครับไม่สามารถถอดได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นคอนคำนะครับก็จะมาในร่างของโกจิต้าร่างซุปเปอร์ซาย่าบลูนะครับผมงานพวกชุดซุปเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่นะครับเขาจะทำปั้นโมเดลแบบตามรูปแบบการ์ดนะครับวันนี้ชอบทำตามการ์ดเนาะการลงสีนะครับผมตัวนี้จะมีการลงสีไฮไลท์ลงเงาตามร่องกล้ามเนื้อนะครับผมถือว่าสวยอยู่นะครับไม่ได้เป็นสีโทนเดิมนะสำหรับผมคือถ้ามีการลงเงาหรืออะไรเนี่ยคือใช้ได้แล้วผมจะไม่ชอบที่แบบงานที่แบบสีจืดจืดชืดแบบไม่มีเงาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็บางตัวนะบางตัวลงเป็นโทนเดียมมันก็สวยเนาะส่วนเสื้อคลุมด้านนอกนะครับผมมันจะเป็นสีดำด้านนะครับไม่ได้มีการลงไฮไลท์หรือเงานะครับตรงแผงคอแผงไหล่ก็จะเป็นโทนเดียวเลยนะครับแต่ยังมีการทำรายละเอียดประมาณนี้นะตรงสายรัดข้อมือก็จะเป็นดำด้านเช่นกันนะครับผมสีผมจะเป็นสีโทนเดียวเลยนะครับจะมีการทำรายละเอียดของเส้นผมนะครับเกงก็จะทำเป็นรอยยับนะครับทั่วเลยแล้วก็จะมีการลงเงานะครับด้านใต้ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่เนาะอันนี้ข้างหลังก็เช่นเดียวกันครับผมส่วนรองเท้าส่วนนี้เป็นผ้านะแต่เป็นโทนเดียวเลยนะครับรองเท้าก็เช่นกันแต่ชอบการปั้นกล้ามตรงส่วนลำตัวมากเลยมันแบบมันดูคมมันนวดปวดมากทำทองแบบคมกริบมากส่วนสูงตัวนี้นะครับจะอยู่ที่28เซนนะครับผมค่อนข้างสูงอยู่นะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับโกจิต้านะที่ทำออกมาค่อนข้างสวยอยู่นะตัวนี้ถ้าเทียบกับโกจิต้างานอื่นๆนะจริงๆอยากจะมาเปรียบเทียบให้ดูแต่ว่าผมขายไปเกือบหมดแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะสามารถติดตามได้ที่เพจ Epitoy Model เช่นเคยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ